โอเคคือก่อนอันนี้เนี่ยที่ผมไม่สอดซูเปอร์กายละวเนี่ยเพราะว่าผมกดไม่ติดเว้ยคือแบบ กดยังไงแม่งก็ไม่ติดอ่ะจนกระทั่งคลิปของมังกี้สไนเปอร์ออกมาที่เป็นคนสอนมูเมนต์แบบปรมาจารย์มูเมนต์อ่ะเป็นยูทูบเบอร์ซึ่งคลิปที่ผมดูเนี่ยคือคลิปนี้ขวาบนใครอยากดูก็กดเข้าไปได้แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดสาหรับคลิปนี้เลยนะที่ผมได้มาคือเว็บนี้ครับมันเป็นเว็บเอาไว้เช็คว่าเรากดซปเปอร์ไกติดไหมและกดถูกไหมซึ่งมันทาให้ผมรู้ว่าคีย์บอร์ดผมโง่ครับ่าให้ที่ผมไม่ได้ทําคลิปสอนหรือว่ากดไม่ติดทีเนี่ยคือเพราะว่าคีย์บอร์ดครับคือไอ้เจ้าค เซตไว้ที่2 ms ที่บอร์ดมันลั่นครับมันดับิวต์ชีกแต่ไม่เป็นไรแลกกับซปเปอร์กายผมเลือกซปเปอร์กายครับ เพราะงั้นอาจจะมีบางคนหรือว่าหลายๆคนที่เป็นเหมือนผมก็คือฮาร์ดแวร์หรือว่าที่บอร์ดเราอ่ะมันไม่ดีเราก็เลยกดเพติตเอาล่ะวิธีการกดหลักการนันง,ง่ายมากครับวิธีการกดนะคือกดปุ่มสเปซบาร์ก่อนปุ่ม C ครับภายใน0.001วินาทีโดยที่ปุ่มสเปซบาร์จะเป็นปุ่มกระโดดส่วนปุ่ม C เนี่ยจะเป็นปุ่มนั่งท็อคเกิลแล้วไอ้เจ้าตัวซูเปอร์กราดแฮนเนอร์เนี่ยจะช่วยให้เรารู้ว่าเรากดอะไรผิดเรากดถูกจังหวะหรือเปล่าแล้วถ้าเรากดถูกจังหวะเมื่าางงาาเเเอออ้ยอย่่่งชนรรกกด Wrong In put, กด Input หืว ผิดปุ่มรเราเผิ่กด C ีก่อนเซตบหรือว่าอยู่อยู่คีย์บอร์ดเราเออหรือว่าอะไรยังไงมันบอมหมดเลยพอเรารู้ว่ากดยังไงให้ติดก็คือใช้ตัว super glide hanger นะบอกว่าเรากดยังไงให้ติดถ้าเรากดตรงนี้เขียวแล้วหรือว่าแบบโอกาสติดมันเยอะแล้วเราก็ไปฝึกในเกมต่อซึ่งคืออย่างต่อไปนั่นก็คือการกดจังหวะไหนครับอ่าแล้วก็มีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นทิปส์นะครับสำหรับวิธีการกดก็คือการวางนิ้วครับผมจะวางนิ้วแบบนี้ก็คือผมจะใช้ข้อนิ้วในการกด space bar แล้ววางปลายนิ้วไว้ที่ปุ่ม4 แล้วพอเราใช้ข้อนิ้วกด s p a c e bar เนี่ยมันก็จะกดปุ่ม c ให้โดยอัตโนมัติสำหรับผมผมใช้วิธีนี้นี่คือวิธีหรือว่าเคล็ดลับที่ทำให้ผมกดติดเลย คือด้วยความที่ตัวละครในเกมนี้เนะี่ยมันสูงต่ำไม่เท่ากันอย่างเช่นคอสติกหรือว่าผาดอะไรเงี้ยจะเป็นตัวสูงเวทแต่มันจะเ,เตีย้ยๆะงั้นตอนฝึกผมแนะนําให้เล่นตัวไหนตัวนั้นไปก่อนโอเคตะคีเราฝึกการกดซุปเปอร์ไกรวิธีการกดซุปเปอร์ไกรเรียบร้อยละต่อมาอันนี้คือการกดตอนไหนหรือว่ากดจังหวะไหนเวลาปีนซึ่งจังหวะการกดหรือว่ากดตอนไหนอะง่ายกว่าการกดให้ติดเยอะครับเพราะว่าเวลาการกดให้ติดอะเราต้องกดปุ่ม c กับเซตบาร์ให้ห่างกันไม่เกิน0.001วิใช่ไหมแต่ว่าไอ้จังหวะการกดเน จ2วินาทีเลยก็คือเยอะกว่าวิธีการกดเยอะสำหรับผมผมกดตอนที่ปีนเสร็จครับคือหน้าจอตัวคอเรามันจะนิ่งไปแป๊แบหนึง่งไอ้เจ้จังหวะตอนที่จอดตัวคอเรานิ่งน,นี่แหละนี่แหละคือตอนที่เรากดเบิกไหล แค่นี้แหละครับจบวิธีการกดซูเปอร์กลายแค่นี้เลยไม่มีอะไรเป็นมากกว่านี้มันคือเทคนิคที่ oh. กดยากครับกดติดยากแต่ถ้าฝึกโอกาสกดติดประมาณ50%อเนเลยนะแต่ถ้าเรามาพูดถึงการใช้งานจริงเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้ครับมันไม่ควรใช้เยอะด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเราคิดที่จะใช้ทุกครั้งเนี่ยบางทีเราจะเผลอซูเปอร์กลายไปต่อหน้าศัตรูไปแบบไปประชิดศัตรูแล้วเราก็จะชิบหายครับเพราะงั้นเวลาใช้ซูเปอร์กลายเนี่ยก็คิดดีดด้วยอย่าล้อนวิชาเกินไปสมมติว่าเราฝึกแล้วเฮ้ยเรากดติดว่ะเราใช้แม่งท มันจะเกิดความเสียเปียบมากกว่าได้เปียบครับและทวกครั้ที่บางทีมันกดติดบ้างกดไม่ติดบ้างขนาดผมกดติดเริ่มเยอะผมต้องพลาดเลยอย่างเ <c oughs> ช่นในไฟนี้ผมพยายามกดอ้าวเชี่ยมกดไปติดทำมิง่งเราเสียเลยครับ แล้วในการใช้ในไฟแองอาจริงผมว่าการใช้เอสไลด์แล้วแถบสเตปเนี่ยดีกว่าซุปเปอร์ไกด์เยอะเลยเพราะว่ามันมีเวลาตัดสินใจเยอะกว่าเพราะงั้นเราจะใช้ซุปเปอร์ไกด์ตอนไหนละ่ะผมว่าซุปเปอร์ไกด์เนี่ยจะใช้ตอนที่เอสไลด์ไม่ได้ครับก็คือเวลาที่เราปีนรั้วเล็กๆอย่างเมื่อกี้มันเอสไลด์ไม่ได้ครับเพราะว่าพื้นที่มันน้อยเกินไปอะไรแบบนี้แหละที่เราใช้ซุปเปอร์ไกด์แล้วก็ทุกครั้งที่เราจําเป็นต้องปีนจริงๆเราใช้ซุปเปอร์ไกด์ครับแต่เราก็ต้องระวังแบบกดไม่ติดด้วยนะ โดยรวมก็คือผมมองว่ามันยังเป็นมูเมนที่เฟี้ยวเท่ดีจริงแต่ก็ใช้ในไฟต์จริงๆยากและเอาไปใช้จริงๆยากเพราะว่ามันกดติดบ้างไม่ติดบ้างอะแต่ถามว่าใช่ไหมใช่ครับมันเท่ โอเคคลิปซปเปอร์ไกร์ก่อนเท่านี้แล้วกันใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะหรือว่าคิดยังไงกับซปเปอร์ไกรแบบเฮ้ยกดใช้มันเท่หรือว่าอะไรยังไงแบบเอ้ยแลกเปลี่ยนเทคนิคได้หรือว่ามีอะไรที่ผมแบบพลาดไม่ได้โคเปอร์ไปในคลิปนี้ก็มาแสดงความคิดเห็นได้หรือว่าเทคนิคอะไรบางอย่างที่ผมแบบผมพลาดไปก็ไปแชร์กันได้ออให้ฝึกแล้วก็กดติดกันหรือว่ามีคำถามอะไรก็ถามได้เลยนะแล้วเจอกันครับคุณรักแคฟัน